TCG เปิดหลักฐานฟ้อง JKN ยักยอกทรัพย์หมิ่นประมาทค่าเสียหายพันล้านวันที่24พฤศจิกายน66นายจักรพันธ์ปุญญปภาผู้บริหารบริษัท TCG Social Media Group จำกัดหรือ TCG TCG ซึ่งเป็นบริษัททําคริปตโตเคอเรนซี และได้เข้าซื้อหุ้น JKN 40%พร้อมนายขจรยศจริยมาและนายมงคลศรีวิราชทนายความถแถลงยื่นฟ้องบริษัท JKN Global Group เรียกร้องค่าเสียหาย1,000ล้านบาทพร้อมเปิดเอกสารหลักฐานเพื่อปกป้องชื่อเสียงของบริษัทตนเองเนื่องจากนายจักรกระพง จ,กกจักราจุธาทิพบอดี Body หรือแอนจัก,กรพงศ์มินประมาทโฆษณาเผยแพร,พร่โครงการเหรียญคริปโตเคเรนซี่มิส universe coin หรือ mu coin ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จต่อสาธารณะโดยมีข้อความว่าถึงแฟนๆกรุณาระวงังและอย่าได้เข้าร่วมกับเหรียญหลอกลวงที่ใช้ชื่อปลอมเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะหยุดเรื่องนี้ในที่สาธารณะลง เพื่อให้ชุมชนกลุ่มของเราไม่เป็นเหยื่อในการหลอกลวงครั้งนี้ซึ่งข้อความดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของ TCK เป็นอย่างมากและเป็นการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งที่ความจริงแล้วโครงการเหรียญดังกล่าวเป็นธุรกิจที่ได้ลงนามเอกสารความร่วมมือกันระหว่างกับบริษัท JKN Global Group เมื่อวันที่30มิมิถุนายน 66อย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่รูปแบบการระดมทุนซึ่งตามแผนจะปล่อยสู่ตลาด3,000ล้านเหรียญมูลลค่า50,000ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการตั้งคำถามว่า 1. ตอนที่ตกลงเซ็นร่วมงานกับทาง TCK เมื่อวันที่30มิถุนายน2,566 มีการแจ้งเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทหรือไม่และมีมติเห็นชอบด้วยหรือไม่ 2. อพอมีการตัดสินใจโพสต์โจมตีข้อมูลอันเป็นเท็จเรื่องนี้ได้รับมติเห็นชอบหรือไม่ว่าจะหยุดโครงการนี้กับเราซึ่งทางเราต้องการการตรวจสอบที่ชัดเจน 3. ม,มีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ในการเตรียมเข้าสู่ธุรกิจด้านนี้ เนื่องจากในวันที่เซ็นเอกสารร่วมกันทางเราเข้าใจว่า JKN จะเป็นผู้ไปแจ้งทางตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วซึ่งเบื้องต้นเราเข้าไม่ถึงข้อมูลเรื่องนี้นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวอย่างเอกสารความร่วมมือโปรเจกต์ MU c o i ระหว่าง TCK กับ JKN และการมีการตั้งข้อสังเกตว่ามูลค่าของเหรียญไม่มีการเพิ่มขึ้นเลย เมืองต้นทาง TCK ได้เข้าฟ้อง JKN เมื่อวันที่25กันยายน66ที่ผ่านมาโดยสารได้รับคำฟ้องและนัดไต่าสารสวนมูลฟ้องในวันที่18ทธันวาคม66รวมถึงบริษัท TCG เข้าซื้อหุ้น JKN 40%สส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบไปด้วยหลัง j k N ปิดดำเนินการบริษัทโรงงานในพื้นที่ของอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและมีการขนย้ายทรัพย์สินบางส่วนออกรวมถึงลอยแพพนักงานโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยหลังจากนี้ทาง TCK เตรียมยื่นร้องถึงคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ กอลอต่อขอให้ตรวจสอบเกี่ยวกับธรรมาพิบาลในการบริหารของ JKN หลังปิดโรงงานโดยไม่แจ้งให้หุ้นส่วนทราบทั้งนี้นายจักรพันธ์กล่าวเพิ่มว่าการจะทำงานร่วมกับ JKN ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เข้ายื่นข้อเสนอมาแล้วตอบตกลงแต่ทาง JKN ได้นำเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศมาสัมภาษณ์ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือในการลงทุน เบื้องต้นอยากให้ตรวจสอบการปิดโรงงานเพราะทางเราเป็นผู้ถือหุ้นถึง40%แต่ไม่ได้มีการเรียกรับทราบข้อมูลใดๆทั้งสิน้นจึงต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมคร้อมยืนยันจะดำเนินการให้ถึงที่สุด